สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากๆนะครับสำหรับตัวผมก็คือได้จับสัมผัสปืนที่เรียกว่าหายากมากๆต้องบอกเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเป็นปืนที่หายากมากก็คือปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด38นะครับเป็นแบบผักรำนะมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนกระบอกนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกในช่องของเราก็คือน้องเพชรน้องเพชรเนี่ยท่านใจดีนะครับขับรถมาถึงที่ติวเตอร์นะครับของผมเนี่ยนำปืนมามอบให้นะครับกับมือเลยนะต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับโอเคทีนี้ก็จะลองมาพูดคุยนะครับว่าตัวปืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมิติตัวปืนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดูถึงความยอดเยี่ยมดูถึงความเป็นไทยนะช่วงนี้เนี่ยผมสารภาพกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมคลั่งไคล้แล้วก็หลงใหลความเป็นไทยมากๆอยากจะอนุรักษ์ของไทยเนี่ยเอาไว้นะครับเอาไว้โอเคก่อนอื่นนะครับนำปืนออกมาทุกครั้งก็ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจับถือปืนทุกครั้งนะครับนิ้วอยู่นอกกรงไกรทำการเปิดตัวลำกล้องนะดูนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวดูที่เรื่องของมิติตัวปืนก่อนนะครับแบบคร่าวๆทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยทำจากเหล็กทั้งกระบอกจะเห็นนะครับว่าผิวเนี่ยมาแบบดิบๆเลยนะครับผมคิดว่ามีความคลาสสิกแล้วก็สวยงามมากๆนะนี่คือทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับทำเลนแบบทรง1911นะครับโค้ด1911ข้างหลังเนี่ยมีเช็คเกอร์นะครับนะเป็นร่องกันลื่นนะครับให้นะเรียกว่าทำเลนแบบมาทุกชิ้นส่วนนะครับน่าทึ่งมากๆนะดูนะฮะเนี่ยมาจากการตะไบนะครับมาจากการกัดการแต่งของช่างไทยเรานะครับทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะนี่คือทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับทางด้านขวานี่เลยนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นนะประมาณนี้นะครับไม่มีลวดลายนะครับหรือว่าตัวหนังสือใดๆทั้งสิ้นนะตัวปืนก็จะเป็นโซน1911นะโอเคนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับที่เรื่องของระบบการทำงานกระบอกนี้เป็นตัวที่ทำงานนะครับโดยการหักลำนะมันจะมีปุ่มนะครับด้านหน้ากรงไกรลืมบอกที่มานะครับที่มาของปืนกระบอกนี้มาจากจังหวัดอุทัยนะจังหวัดอุทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อนะครับมากๆในเรื่องของปืนไทยประดิษฐ์นะครับกระบอกนี้ก็เป็นปืนอุทัยแท้ๆเลยนะต้องถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้พบนะที่ได้เห็นนะครับหลักการทำงานก็คือบีบนะครับด้านหน้าของกรงไกรนะบีบเสร็จนะครับจึงทำการหักลำกล้องนะขึ้นไปนะครับขึ้นไปตัวนี้นะครับมีตีนผีสำหรับเตะตัวปอกนะครับก็คือหลังจากยิงจบก็ทำการคัดปอกนะเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการทำงานให้ดูนะใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ปิดนะยิงจบนะครับทำการคัดปอกโดยการบีบนะครับแล้วก็หักลำนะดูการดีดนะครับของตัวปอกนะป๊อกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะระบบสมบูรณ์แบบนะครับยิงทีหักทีนะครับเป็นระบบซิงเกิลล้วนๆนะปืนกระบอกนี้ครับนะไกเนี่ยถ้าเทียบกับตัวลูกศรนะครับกระบอกที่ผมเคยยิงนะไกตัวนี้จะมีความนุ่มนวลกว่าเยอะเลยนะครับเรียกว่านุ่มนวลกว่านะมีหลังอ่อนให้นะครับเช่นกันแต่ก็จะเหมือนกับกระบอกที่แล้วนะครับก็คือตัวหลังอ่อนเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์นะครับคือไม่ต้องบีบก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทำการยิงได้นะตัวหลังอ่อนนะครับโอเคนะดูเนื้องานนะครับเรียกว่ามีความสวยและคลาสสิกมากๆนะศูนย์ก็แบบศูนย์ใต้ตัวนะครับเป็นฝีมือของช่างไทยเรานะทำได้ขนาดนี้ผมคิดว่าโอ้โหสุดยอดนะครับมากๆนะสุดยอดมากๆนะครับโอเคมีเซฟด้วยนะครับนะปึ๊บเข้าเซฟได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มเซฟถักลงก็สามารถยิงได้นะเลื่อนขึ้นก็มีเซฟนะครับเรียกว่าพัฒนาได้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบมากๆในการทำงานนะครับตัวนี้โอเคสเปคของตัวปืนนะครับความยาวลำกล้องเนี่ย 4.6 นิ้ว 4.6 นิ้วเนี่ยวัดจากนะครับตัวเนี่ยขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะก็คือจากปากของตัวลำกล้องนะครับไปถึงด้านปลายนะครับตรงตามสเปคที่ให้ไว้นะครับก็คือลำกล้อง 4.6 นิ้วข้างในนะครับตัวลำกล้องเนี่ยนะลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่านะครับก็จะไม่มีเกลียวนะพอไม่มีเกลียวในลำกล้องเนี่ยระยะยิงก็จะสั้นลงนะครับก็จะสั้นลงดังนั้นเนี่ยปืนกระบอกนี้ก็เหมาะสำหรับนะครับในการที่ยิงแบบประชิดตัวจ่อยิงเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเข้าแน่นอนนะมีความอันตรายสูงมากนะครับโอเคตัวปืนเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะครับขนาดเท่าฝ่ามือนะเล็กๆเลยนะครับแบบนี้ที่เหลือก็คือเหลือการทดสอบนะครับนำไปยิงทดสอบดูนะถือว่าช่างไทยเนี่ยมีความเก่งนะแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าทึ่งนะครับแล้วก็ชื่นชมจากใจจริงมากๆว่าคนไทยเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่แพ้นะครับปืนจากต่างประเทศต้องบอกเลยว่าไม่แพ้กันนะในส่วนตัวเนี่ยผมจับปืนเนี่ยหลากหลายนะครับเรียกว่าหลายกระบอกมากๆนะครับพอมาเจอปืนไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเก่งมากๆไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับใดๆแต่สามารถทำปืนออกมาเนี่ยให้เป็นรูปทรงนะครับแบบนี้ได้นะมาจากความวิริยะความอุตสาหะนะครับในการที่ตาใบเหล็กแท่งๆนะครับแบบนี้นะในการต่อสลักเข้าไปนะครับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความเรียกว่าคือเป็นงานฝีมือต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือมากๆนะครับในการทำนะประมาณนี้อีกทีนะครับการคัดปอกเป็นเสน่ห์นะครับของปืนประเภทปืนหักรำนะครับยิงจบนะครับคัดปอกไปนะครับดูการดีดปอกอีกทีหนึ่งนะป๊อกนะครับดีดได้ไกลมากนะที่เหลือก็อยู่ที่การยิงทดสอบนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ต้องหวังเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ไม่มีเกลียวในลำกล้องนะเอาไว้ยิงนะครับระยะประมาณสักไม่เกิน5เมตรน่าจะพอได้อยู่นะครับระยะประมาณนี้นะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะอยู่กับผมเนี่ยสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวนะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่ปืนไทยประดิษฐ์เข้ามาผมเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเคารพนะครับแล้วก็นับถือช่างฝีมือไทยนะที่ทำนะครับงานประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากผลงานของคนไทยซึ่งผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมีความเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับนี้ผมกล้าพูดนะกล้าพูดเลยนะครับได้จับสัมผัสเนื้องานนะครับเนี่ยถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับได้จับเหมือนที่ผมจับอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกนะครับถึงความเรียกว่าความละเอียดนะความละเอียดของเนื้องานนะครับนะลวดลายเส้นสายนะครับที่เขาทำเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์นะครับมีมนต์ขลังมากๆนะใครที่ได้จับใครที่ได้ต้องเนี่ยผมคิดว่าจะคล้ายๆกับตัวผมก็คือตกหลุมรักนะครับตกต้องมนต์เสน่ห์ของปืนไทยนะแบบนี้นะโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอีกตัวหนึ่งนะที่เหลือก็เอาไว้ยิงทดสอบนะครับโอเควันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ